水中月镜中花一剪一换，美丽却脆弱让世人迷乱。我落下一滴泪换你心痛欲碎，若你可以是平安也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月已随风飘散，唯独是你笑容多绚烂。我宁愿掌握半生难，不逆时绝情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿就说千岁寒，管你三冬暖，余生不相。เนรมิตฝันแดนหยงอันตอนที่24จวนตระกูลเฉิงไม่เป็นไรเจ้าดูแลเยี่ยนเอ๋อทุกวันลำบากเจ้าแล้วไม่รู้ลูกชายข้ามีวาสนาหรือไม่มีกันแน่เขาเชื่อเขาจะต้องฟื้นแน่นอนพวกฮองเฮาก็จัดการแล้วผู้กระทำผิดก็ถูกพิพากษาวังเหยียนชุนสู่ตำแหน่งเดิมพี่หญิงกับท่านโจกำลังจะมีข่าวดีถ้าแม่นางแม่นางมั่นบอกว่าช่วงนี้ต้องดูแลดีๆหน่อยอย่าหนาวจะเป็นหวัดไปได้วันๆเอาแต่แม่นางมั่นบอกแม่นางมั่นบอกเพราะนางพูดเรื่องของเจ้าข้าถึงได้ฟังโปรดอย่าหึงหวงเลยนะขนูใหญ่เซินอย่าหึงหวงข้าเลยข้ารับผิดชอบไม่ไหวข้าเปล่าซะหน่อยเอาล่ะข้ารู้หรอกว่าพวกท่านหยอกล้อกันเอ๊ะแม่นางมั่นเจ้าถือสัมภาระจะไปไหนงั้นเหรอกลับบ้านเกิดเรื่องทุกอย่างก็จบลงแล้วผู้ทำผิดก็โดนพิพากษาต้องขอบคุณท่านโจและท่านลูกที่ช่วยตามหาน้องข้าข้าอยากพานางไปไหว้ท่านพ่อท่านแม่ท่านจะได้สบายใจจากนั้นเปิดร้านยาสกุลไปใหม่ขอให้แม่นางมั่นราบรื่นหากเดือดร้อนบอกเราได้เลยนะขอบคุณคุณหนูใหญ่เซินแล้วก็ขอให้ท่านกับท่านโจรักกันยืนยาวนะเช่นนั้นก็ขอให้ปลอดภัยนางพูดถึงขนาดนี้แล้วเช่นนั้นเราควรจะควรอะไรนางจะคิดยังไงก็เรื่องของนางสิที่พูดก็ถูกแต่โบราณสองคนมีใจนั้นหายาก
การมั่นหมายเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญหมายถึงอะไรอ่ะสองคนมีใจต่อกันก็ต้องแต่งงานกันสิขอรับเอ๊ะท่านจะไปไหนไปเตรียมสินสอดแต่งงานยังไงเล่าข้ายังไม่ได้รับปากเจ้าพูดแล้วครับเปล่านะเจ้ารับปากแล้วนี่ก็บอกว่าข้าได้ยินชัดเลยท่านลูกเซินเจ้าน่ะไปเตรียมห่านใหญ่สองตัวข้าจะรออยู่นี่ลูกเขยจะไปเตรียมเดี๋ยวนี้รีบไปรีบไปไปเร็วไปเร็วท่านพ่อเหตุใดขายลูกท่านนี้ล่ะเอ้ยยังไรเขาก็ผูกพันรักเดียวใจเดียวมีแค่เจ้ามาตลอดนี่ชิงลี่ชิงลี่มาแล้วเจ้าค่ะมาเร็วเข้าเตรียมตัวจัดงานมงคลนะคุณหนูกับท่านโจหรือเฮ้ยดีจังเลยข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้าจะไปตอนนี้ข้าไปนะอ้าวท่านโจทำไมอารมณ์ดีจังเลยจะเตรียมสินสอดจัดงานมงคลว้าวยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็พี่ซูเหิงกับแม่นางสวีคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันไปชายแดนกับข้านะตรงๆเลยเหรอก็พูดตามที่คิดอย่างไรเล่าลมแรงไปหรือจะไปที่ราบขี่ม้าก็ได้ไม่อยากญาติดีเฮ้ยทหารทั้งกองทัพลดไปสหายเจ้าอยากต่อสู้ก็มีคนตลอดอยากดื่มเหล้าก็ยกไหมาดื่มเช่นนั้นนายกองสู้จะให้ตำแหน่งอะไรข้าเล่าตำแหน่งเหรอเจ้าไม่ได้ไปเพื่อรับตำแหน่งนะเช่นนั้นไปทำอะไรเจ้าไปกับข้าก็ย่อมเป็นย่อมเป็นเมื่อครู่ยังพูดไม่หยุดอยู่เลยนี่เดี๋ยวช้าก่อนอะไรข้าชอบเจ้าอยากแต่งงานด้วยได้ก็ฮะไปจี้โจกันไปจี้โจเหรออืมข้าไม่แต่งเข้าเรือหรอกโจ้ยไม่คิดจะพบท่านพ่อข้าหรือจะรับพาตัวหรืออย่างไรเล่าอ๋อต้องไปสิไปตอนนี้เลยสวีอี้ชิงไรหรือ อุ้มไปซะเลยจะปล่อยข้าลงนะไปใช้ได้แล้วจะขนเนอะปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะขอให้ท่านปลอดภัยไร้โรคลู่ซือเยี่ยนครั้งนี้ข้าเชื่อท่านได้ไหมนี่ก็หลายวันแล้วนะเหตุใดยังไม่ฟื้นอีกล่ะโปรดอย่าร้อนใจหมอหลวงบอกศีรษะกระแทกอาจมีเลือดคั่งพอเลือดคั่งคลายก็จะดีขึ้นลูซี่เยี่ยนลูซี่เยี่ยนนางจากไปแล้วท่านบอกนางว่าอย่างไรยังต้องให้ข้าบอกอะไรกับนางอีกเหรอบุตรสาวของขุนนางผู้ต้องโทษอย่างมากก็เป็นแค่อนุภรรยาตอนนี้ได้เป็นหัวหญิงฉางผิงโหนางมีอะไรไม่ยินดีฉะนั้นก็คงเร่งเดินทางไปแล้วนางไม่ทำภรรยาข้าจะมีเพียงนางตลอดไปข้าอายุมากแล้วต่อไปก็คงยุ่งอะไรมากไม่ได้แต่ขอแค่ข้ายังอยู่ข้าจะยอมรับเพียงงานแต่งนี้เท่านั้นเจ้าน่าจะเข้าใจนะส
สุดท้ายความรักชายหญิงก็ทำลายความรับผิดชอบบนบาทเจ้าไม่ได้ลู่ซือเยี่ยนเยี่ยนเอท่านฟื้นแล้วท่านมาเยี่ยนเออนางเป็นใครเจ้าไม่รู้จักนางเหรอภรรยาในอนาคตของเจ้าเป็นสะใภ้จวนเจิ้นกัวกงของเราไงแต่ขอแค่ข้ายังอยู่ข้าจะยอมรับเพียงงานแต่งนี้เท่านั้นไม่ใช่คนที่ข้าจะแต่งไม่ใช่นางข้าไม่แต่งกับเจ้าโดนกระแทกจนเลอะเลือนเหรอไม่มากพอข้าตัดสินใจแล้วเจ็บหัวใจเหรอไม่ต้องกังวลออกไปซะออกไปจันเอ๋อให้ตายแล้วเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยได้แล้วแต่เจ้าเขาบอกว่าจะไม่แต่งงานกับเธอเขาไม่รู้ว่าเขาถูกกระแทกจนเลอะเลือนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าให้ตายยังไงก็ไม่แต่งกับข้าแล้วบอกว่าเขาร้องไห้ก็ไม่เจ็บหัวใจแล้วเจ็บหัวใจเหรอทำยังไงดีไม่เป็นไรนะเป็นไรอย่าเพิ่งร้อนใจไปเสนาบดีลู่เจ็บศีรษะบางทีอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะชั่วคราวนานเท่าไหร่เหรอหากทั้งชีวิตจะทำยังไงล่ะเขาจำข้าไม่ได้เลยตอนที่ข้าร้องไห้เขายังหัวเราะข้าคนที่บาดเจ็บเป็นข้ายังจะดีกว่านี่ท่านคิดดีแล้วเหรอเขาเจ็บแต่เราก็ลำบากนะหมอบอกแล้วว่าหากกระตุ้นเขาตอนนี้อาจจะได้ผลคุณหนูเมื่อคืนท่านร้องไห้ทั้งคืนแล้วเขาก็ยังสบายดีอยู่เลยน้ำตาเมื่อคืนอาจจะไม่มากพอในเวลานี้ต้องลองบังคับดูปล่อยมือยังไหวองค์หญิงใหญ่มากับข้าท่านมา
พานางมาทำอะไรทำอะไรนั่นเหรอก็คุยเรื่องงานแต่งพวกเจ้ายังไงล่ะข้าว่าข้าบอกชัดเจนแล้วนะว่าจะไม่แต่งท่านข้าไม่เต็มใจด้วยได้ฉะนั้นข้าขอพูดตรงนี้สะใภ้ของข้ามีแค่นางท่านแม่ไม่ต้องใช้อุบายเก่าเลยหากว่าท่านตัดสินใจแล้วเช่นนั้นข้าต้องขออภัยที่จะไม่แต่งงานตลอดชีวิตเจ้าเดี๋ยวจันเอ๋อแล้วเจ้าจะเสียใจจันเอ๋อจันเอ๋อจันเอ๋อเจ้าจะตัดใจจากเขาแล้วเหรอเขาไม่อยากได้ข้าข้าจะทนทำไมโถเอ้ยเขาบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอเขาจำทุกๆคนได้แต่จำข้าไม่ได้ในใจเขาไม่เคยมีข้านะสิเป็นไปไม่ได้เจ้าลืมคำมั่นที่พวกเจ้าสองคนพูดกับข้าแล้วเหรอจะสู่ขอแค่เจ้าและแต่งงานแค่กับเขาเฮ้ยเด็กน้อยข้าเข้าวังไปถามหมอหลวงทุกคนหลังจากบาดเจ็บหนักมันก็มีความเป็นไปได้เลือดข้างส่วนนี้อาจจะข้างอยู่ตรงที่ที่มีเจ้าพอดีก็ได้รอเลือดข้างสลายเจ้าก็จะปรากฏนะข้าเชื่อว่าเจ้าต้องปรากฏแน่นอนนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาสิไม่ง่ายกว่าจะผ่านความสัมพันธ์เช่นนี้ยากจะพบทั่วไปอีกอย่างชีวิตคนเรามีคลื่นพายุมากมายหากจับมือกันแล้วก็อย่าปล่อยมือออกจากกันข้าก็เพียงรู้สึกเสียใจและไร้ทางเลือกแต่ไม่ยอมแพ้หรอกเด็กดีข้าเข้าใจเอาล่ะเจ้าทนกับเขาอีกหน่อยได้หรือไม่หากต่อไปเขาทำให้เจ้าต้องโกรธอีกบอกข้าข้าจัดการให้ดูสิหน้าตาสวยออกเพียงนี้ซื่อจือมีคดีเร่งด่วนอะไรเอามาได้เลยมีขอรับคือมันอย่างนี้มีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นคู่ชะตาฟ้าลิขิตมั่นกันแล้วและทีนี้ฝ่ายชายก็เสียใจภายหลังทำให้ฝ่ายหญิงเสียใจเป็นอย่างมากจนคิดฆ่าตัวตายตอนนี้ทางบ้านฝ่ายหญิงอยากฟ้องฝ่ายชายว่าเลือดเย็นไร้ความรู้สึกเจ้าอยากบอกอะไรซื่อจือเรื่องท่านกับคุณหูรองเซินผู้อื่นไม่รู้แต่ข้ารู้เรื่องทั้งหมดพวกท่านทั้งสองเป็นคู่รักกันจริงๆนะข้ารู้แค่ว่าข้าอยากแต่งงานกับคนที่ท่านแม่ไม่ได้แนะนำอีกอย่างข้าจำไม่ได้ว่าคุณหนูรองเสริญนั้นเป็นใครเช่นนั้นจำได้หรือว่าอยากแต่งงานกับใครจำไม่ได้เช่นกันเฮ้ยซื่อจือหากเชื่อข้าก็ปฏิบัติต่อคุณหนูให้ดีหรือไม่เช่นนั้นก็อย่ารื้อฟื้นความทรงจำอีกมิอย่างนั้นจะอนาถมากไม่ว่าจะจำได้หรือไม่ข้ารับประกันว่าจะต้องอนาถมากกว่าข้าดับว่ามีเหตุผลดูเหมือนได้เวลาขุนนางตุลาการออกโรงแล้วร้านแลกเงินจินข้าเท่าแกวางใจได้พวกข้าจะไม่ทำให้สิ่งของท่านเสียหายเลยแค่ขอใช้สถานที่เพียงชั่วคราวไม่เป็นไรข้าไม่ถือสาสักนิดขอบคุณมากเตรียมพร้อมหรือยังหยางจงพามาแล้วพร้อมหมดแล้วล่ะจันเอ๋อล่ะรออยู่ด้านในตั้งแต่เช้าแล้วไปกันร้านแลกเงินจินมาดูก่อนสดใหม่ทุกวันเลยเอ้ยแป้งทอดนั่นร้านด้านหน้าดีมากเลยครับซุปเนื้อวัวก็อร่อยมากด้วยจริงเหรอ
นี่ไฟไหม้แล้วไฟไหม้ร้านข้าช่วยข้าด้วยมีคนอยู่ข้างในหรือไม่มีข้างในมีแม่นางท่านหนึ่งอยู่ในคลังสินค้าตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยมีคนหรือไม่ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยขาของข้าติดช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยท่านโจคิดไม่ถึงว่าท่านก็จะร่วมมือด้วยสีเยียนลูกสีเยียนแม่นางข้าขอเตือนว่าอย่าพยายามข้าไม่แต่งกับเจ้าหากยังตามไม่เลิกข้ามีแต่จะรังเกียจช่วยข้าด้วยแม่นางช่วยด้วยช่วยข้าด้วยตะโกนนะช่วยด้วยช่วยข้าด้วยแม่นางน้อยสื่อจือข้าเองแม่นางแม่นางไม่เป็นไรนะให้ช่วยตามหาครอบครัวหรือไม่แม่นางนึกออกแล้วเหรอแม่นางผู้นี้หายังคุกคามอีกข้าจะจับเข้าคุกจนตุลาการซะใช่ว่าข้าจะไม่เคยเข้ากลัวที่ไหนกฎของสังคมเกรงว่าไม่เคยเรียนมั้งครั้งแล้วครั้งเล่ามีแผนอะไรอีกไม่มียอมแพ้ไม่กล้าแล้วจะทำอะไรก็เชิญขอรับข้าเข้าใจแล้วว่าท่านลำบากใจแต่ข้าต้องรับโทษช้าเร็วก็เหมือนเดิมใจจะขาดคุณหนูรองเสินอยู่ที่ไหนข้าจะพูดให้ชัดรัดไปเสียครับไปท่านไปเองเถอะข้าต้องยืนท่ามายืนจนกว่าข้าจะกลับมาคุณหนูลูกสื่อเยี่ยนมาเจ้าค่ะลูกสื่อเยี่ยนหรือว่าเขานึกออกแล้วเหรอทุกท่านเอาไปก่อนได้หรือไม่ข้าอยากคุยกับคุณรองเซินท่านนึกออกแล้วเหรอคุณหนูร้องสนไม่ว่าในอดีตจะเคยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าหวังว่าเจ้าจะตัดใจได้ข้าจะทำผู้แท้ลูกขอขอบคุณดูทำเข้าซิข้าจะจัดการอย่างไรอีกเนาะลูกสีเยี่ยนข้ายังไหวไหมไม่ทันเข้าลูกสีเยี่ยนไหวไหมลูกสีเยี่ยนลูกสีเยี่ยน
ท่านเป็นอะไรได้ยินที่ข้าพูดไหมลูซี่เอียนลูซี่เอียนเสนาบดีลูเสนาบดีลูเสนาบดีลูลูซี่เอียนเสนาบดีลูท่านตื่นสิเจ้าว่าถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วเลอะเลือนกว่าเดิมล่ะจนเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งข้าไม่รู้เจ้าค่ะยังไงเขาก็คงจำข้าไม่ได้ไม่เป็นไรหากเขาจำไม่ได้แม้แต่ข้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องเอาเขาไว้ต่อไปเจ้าก็เป็นลูกสาวข้าเจ้าค่ะแย่แล้วฟาบาดไฟไหม้พะยะค่ะเฮ้ยมีมือสังหารมาพบกันฟาบาดเฮ้ยราษฎรทั่วล่าเพื่อหน้าที่ของกระหม่อมเพื่อผลงานอารักขาสามารถแลกงานแต่งคืนได้หรือไม่ดูเหมือนข้าใกล้จะตายแล้วจริงๆได้พบเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้งข้าเองข้ากลับมาแล้วเจ้ากลับมาได้อย่างไรข้ามาดูท่านเมื่อเปิดอากาศเย็นเจ้าชินแล้วหรือไม่ไม่ชินเลยขอโทษนะข้าปกป้องเจ้าไม่ได้เองแต่ว่าข้าอยากอยู่กับท่านเพียงผู้เดียวหากยังมีโอกาสอีกครั้งจะแต่งงานกับข้าไหมมันไม่ทันแล้วล่ะหากมันยังทันล่ะหากยังมีสามสื่อของพิธีงานแต่งเปิดเผยไม่ทำภรรยาผิดหวังอย่าเสียใจอีกไม่อย่างนั้นข้าจะเจ็บปวดใจได้ข้าขอปรารถนาเดียวเพียงชีวิตนี้เจ้าปลอดภัยดีข้าไม่เอาก็อยากมีเพียงท่านข
ยาวไกลข้าขอโทษไม่อยู่กับเจ้าไม่ได้แล้วลูซี่เยี่ยนลูซี่เยี่ยนจะฟื้นแล้วเหรอ30กว่าปีได้แล้วยังทนได้อยู่หรือไม่ทนได้อย่างน้อยก็ได้บอกว่าการไปมั่วเป่ยตอนนั้นไม่ใช่ความประสงค์ข้าข้ารักเขาหมดทั้งหัวใจของข้าต่อให้มีโอกาสอีกครั้งสุดท้ายก็อาจจะไม่สมหวังดังคิดแต่ข้าแค่อยากพบเขาแค่อีกครั้งเดียวจริงๆแม้จะเป็นเพียงคนแปลกหน้าขอเพียงได้มองดูเขาอยู่ห่างๆก็เพียงพอมากแล้วเพียง 7,000 เล่มสำหรับคนคนเดียวรักฝังลึกมิลืมเลือนยาใดก็มิอาจรักษาได้เพียง 7,000 เล่มสำหรับคนคนเดียวอย่างนี้นี่เองฉันลูซี่เยี่ยนท่านไหวหรือเปล่าลูซี่เยี่ยนเหตุใดจึงร้องไห้ฟื้นแล้วเหรอยังไงก็จำข้าไม่ได้ฉันเจ้าไม่เป็นไรเจ้าไม่เป็นไรก็ดีอย่าไปจากข้าอีกนะนึกออกแล้วเหรอฮะท่านจำไม่ได้แล้วใช่ไหมว่าพูดอะไรไปบ้างในร้านแลกเงินจินท่านบอกว่าแม่นางผู้นี้ข้าขอเตือนว่าอย่าพยายามดีกว่าข้าไม่แต่งงานกับเจ้าหากเจ้ายังตามไม่เลิกมีแต่จะทำให้ข้ารังเกียจเจ้า ท่านพูดที่รถม้าอีกว่าแม่นางผู้นี้หากยังคุกคามข้าอีกข้าจะให้เข้าคุกเสนาบดีตุลาการเฮ้ยนี่นี่หมายความว่าข้าท่านความจำเสื่อมก็ดีแล้วนี่แสดงว่าข้าไม่มักในกามยามถูกเย้ายวนมีคุณธรรมคุณธรรมอย่างนั้นเหรอข้าก็ความจำเสื่อมคุณชายเป็นใครเหรออย่าตามข้ามาเฮ้ยนี่เจ้าลูกชายข้าเคยบอกแล้วว่าเจ้าต้องเสียใจท่านแม่คิดว่าข้าจะรอดหรือไม่ตายจริงข้าก็นึกไม่ออกเหมือนกันฮะเดี๋ยวท่านแม่
ก่อนหน้านี้เป็นเพราะบาดเจ็บสาหัสรุนแรงมากจึงพลาดพลั้งสร้างปัญหาให้ทุกคนเสนาบดีลูกไม่รบกวนแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมารบกวนเราอีกแต่ข้าจริงใจต่อเจนเอ๋อนะสาบานต่อหน้าฟ้าดินได้เลยเช่นนั้นก็ไปหาฟ้าดินแทนสิมาทำไมท่านลุงเซินความจริงข้าคิดว่าเสนาบดีคิดว่าอะไรนี่เป็นเรื่องของสกุลเซินใช่ฉะนั้นข้าขอพบจันเอ๋อได้หรือไม่ก็ไม่ได้ขอแค่ครั้งเดียวขอโอกาสให้ข้าชดเชยจันเอ๋อต้องเสียเกียรติต่อหน้าคนทั้งเมืองก็เพราะท่านพูดจาร้ายแรงต่อหน้าทุกคนในที่นี้แล้วต่อให้เอาของมาขอโทษก็ใช่ว่าจะชดเชยได้ทั้งหมดเสนาบดีลูกท่านเป็นคนใหญ่ข้าไม่อาจหาเรื่องแต่ว่าคุณหนูสกุลเสินก็สูงส่งท่านกลับไปเถอะคุณหนูใหญ่เสินเอาละร้านไปเซียงยังต้องเปิดอีกไม่เหมือนโจรเจิ้นกัวกงของท่านโชคดีไม่ส่งคุณหนูใหญ่เสินท่านลุงไม่มีอะไรจะพูดไม่ได้สมุหาพระอรักษ์อย่างท่านกลัวภรรยาอย่างนั้นเหรอกลัวภรรยาเฮ้ยแล้วท่านไม่กลัวหรือไงหากท่านไม่กลัวเมื่อครู่ท่านขอร้องอะไรท่านว่าข้าทำอย่างไรดีเมื่อครู่ก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเกียรติไงเล่าท่านต้องนำเกียรติของคุณหนูรองเสินที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้ก่อนเกียรติเหรอท่านชายของจวนเจิ้นกัวกงลู่ซือเยี่ยนยินดีแต่งงานกับคุณหนูรองสกุลเซินเซินเจิ้นร่วมรักกันตลอดไปชีวิตนี้จะไม่แต่งงานอีกไม่ทำภรรยาผิดหวังท่านชายของจวนเจิ้นกัวกงลู่ซือเยี่ยนยินดีแต่งงานกับคุณหนูรองสกุลเซินเซินเจิ้นร่วมรักกันตลอดไปชีวิตนี้จะไม่แต่งงานอีกไม่ทำภรรยาผิดหวังอุ๊ยพี่หญิงไปกับข้าเอ๊ะพี่หญิงเขารู้สึกผิดแล้วอ่ะอีกอย่างก็ไม่ใช่ความผิดของเขาพี่หญิงรู้ว่าพวกเจ้ามีใจให้กันและเดินมาด้วยกันอย่างลำบากแต่ในเมื่อจะแต่งงานก็ต้องสูงส่งหน่อยเหตุใดงานแต่งต้องให้พ่อแม่หรือคนอื่นแนะนำล่ะสามนางหกแม่ต้องแต่งงานเปิดเผยเพราะมันแสดงถึงตำแหน่งของเจ้าหลังแต่งเข้าเรือนว่าพวกเขาทั้งจวนเจิ้นกัวกงจะให้ความสำคัญและเคารพเจ้าข้าจะไปหาท่านพ่อเจิ้นเอ๋ท่านพ่อข้าช่วยเองข้าด้วยนะไม่โกรธแล้วเหรอท่านพ่อไม้กฤษณาอยู่ที่ไหนเหรออ่ะลันเอ๋อท่านพ่อเขามาได้ยังไงเต่าดาลันเอ๋พ่อเข้าใจลูกดีแต่พวกเราก็ต้องเข้าใจพวกเขานะพวกเขาน่ะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะเลยฮะอีกอย่างชีวิตคนเราสั้นจะตายไปเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่าลุงเซินคุณหนูใหญ่เซินข้าลู่เสือเยี่ยนอย่าแต่งงานกับคุณหนูร้องเซินมีเพียงคนเดียวจะมีแค่ภรรยาผู้นี้จะไม่แต่งอนุภรรยาอืม
ได้เรื่องนี้ข้ารับปากพี่หญิงเรื่องการแต่งงานคุยกันเองคงไม่เหมาะคือตกส่งคนจวนเจิ้นกัวกงมาดีกว่าข้ามาด้วยตนเององค์หญิงใหญ่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ต้องมากพิธีเห็นด้วยกับคำพูดเมื่อครู่ของเย็นเอ๋ยเย็นเอ๋เจ้าจงจำไว้ว่าต่อไปถ้าเจ้าจำไม่ได้อีกข้าจะตีขาของเจ้าให้หักเลยพวกท่านวางใจพอแต่งงานแล้วจะเอ็นดูเจินเอ๋อเหมือนลูกสาวแท้ๆของข้าจะไม่ให้ผู้ใดปฏิบัติละเลยต่อนางจวนเจิ้นกัวกงรับเจ้าสาวเคลื่อนเที่ยวโอ้ลูกใจที่เล็กวันนี้心痛欲碎若你可以是平安也算圆满有生之年能遇见应了无遗憾重逢若时光荏朱文贼那本你孤单回首跌宕的岁月已随风飘散唯独是你笑容的灿烂我宁愿将我半生难不你是绝情等待你还纵然是此生有缘来世就พบเจอในฝันนั้นจะไร้สาระหรือจะเป็นโชคชะตาเล่นตลกก็ตามแค่ได้พบเจ้าใจมอบให้เจ้าพึ่งพายุสั่นก็เหมือนหยาดฝนจะเออขอให้เจ้าและข้ามีความสุขตลอดไปขอเพียงได้อยู่กับเจ้าก็สมหวังแล้วจันเออขอบคุณนะเฮ้ยแล้วทุกคนจบแล้วจบแล้วขอตรงนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการเย情如莲蕊风相随唤醒了往事润色眉山水一泻而留白为谁是爱恨笔迹的铭回愿用心换一滴泪去消遣这一路的颠沛
更何谈轮回，不是你悲欢都不对。旧的痛